在弄骚，到浪底，照样出人头，迈开方向看把差冲，让老仔在对应，突破，让老白目冤有望，冤有望提速，气味比在方向，迈路马在乱马来，哎，路进去，อาจจะเป็นเพราะว่านางรู้สึกแค้นที่ครั้งหนึ่งย่าของนางเจ้าหญิงโลลิงเมื่อหลายพันปีก่อนเคยถูกจับเมื่อครั้งพ่ายแพ้สงครามแล้วพวกทหารก็เอาเจ้าหญิงโลลิงไปจุดจุดจุดมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เขาว่านั่นก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าต่อไปนี้นั่นจะหันหลังให้กับผู้ชายทั้งปวงแล้วก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าชายผู้จะเป็นคู่ของนางนั้นจะต้องตอบคำถามของนางสามข้อให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาไปถูกตัดหัวปีที่แล้วนี่เขามาตอบคำถามปีแรกตายไป6คนปีต่อมา8คนปีล่าสุด13คนมันสะใจมากเวลาเห็นคมทมตัดหัวเลือดมันพุ่งขึ้นฉุดออกมามันแบบมาสุขีกันมันสะใจจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีชายแปลกหน้ามาตอบคำถามอะไรเอ่ยเกิดขึ้นในยามราตรีแต่พอรุ่งสางก็ตายคำตอบคือความหวังเป็นคำถามที่ปักยามมากบ้าบอที่สุดคงที่ไหนจะไปตอบได้วะถามอะไรก็บ้าบอนั่งตั้งคำถามเหมือนกับว่าไม่ต้องการใครๆตอบได้คำถามชิบหายมากแต่ว่าตอนนี้มีชายแปลกหน้ามาตอบคำถามของนางแล้วอีก2ข้อถ้าเขาตอบไม่ได้เขาก็ต้องถูกตัดหัว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 ทั้งที่เราพ่ายแพ้สงคราม
เสียใจกันไปกี่ครั้งน้ำตาที่มันไหลละทุกๆครั้งจากพวกผู้ชายอย่างคุณร้องร่ำไห้ยังคงดังอยู่อย่างนั้นดังก้องอยู่ในใจของฉันยังก้องอยู่มันไม่เคยห่างหายไปเลยจากใจของฉันเจ้าชายของฉันมาเพื่อตอบคำถามอีก3ข้อแล้วพวกเขาก็ตายเจ้าคนแปลกหน้าเจ้าเองก็ไม่รู้จักข้าแล้วข้าก็ไม่รู้จักเจ้าเจ้าเพียงแค่ต้องการครอบครองตัวข้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของข้าอย่าจะต้องตอบไม่ได้เลยคำถามมาอยู่3ข้อแต่ความตายมีเพียงหนึ่งเดียว คำถามมาอยู่3ข้อแต่ชีวิตก็มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นกันคำถามข้อที่สอง
เปล่งประกายอยู่ดังเมื่อมองมาที่ข้าอย่างนั้นน่ะหรอหัวใจของเจ้าเลื่อนในกายของเจ้าแผ่ซ่านเมื่อมองมาที่ข้าอย่างนั้นน่ะหรอเจ้าคนแปลกหน้าคำถามข้อที่สามอะไรเอ่ยหยุดดั่งน้ำแข็งที่ทำให้สุดยุบเป็นไฟและจากไฟกำมันไม่กลายเป็นน้ำแข็งมันเป็นธรรมเนียมทางตะวันออกอะไรนะคำตอบข้อนี้คือตัวข้าเจ้าหญิงทูรันโดเหรอแต่ข้ายังขอมีข้อแม้จะตอบคำถามได้3ข้อพรุ่งนี้ก่อนรุ่งสางถ้าข้าหาชื่อของเจ้าได้เจ้าจะต้องถูกตัดหัวแต่ถ้าพรุ่งนี้ก่อนรุ่งสางข้ายังหาชื่อของเจ้าไม่ได้เจ้าหญิงทูเรนโดผู้นี้จะยอมแต่งงานเอาตัวจังค่ะ
want from me? What do you want from me? The answer? His name. No. I'm not crying now. They aren't hurting me. I will let it out. Will you give my heart such strength? My Lord, ทรมานที่เธอได้ยินทรมานที่เธอและฉันจะมอบความเงียบนี ความเงียบนี้จะเป็นคำตอบวิชโรวิช
นานแสนนานมาแล้วนั่นคือนาฬิกาโกลยังมีเจ้าหญิงแสนสวยเธอมีชื่อว่าทูเรนโดถ้าไม่เคยเชื่อในเรื่องของความรักจนกระทั่งพ่อของเธอบอกเธอแต่งงานเธอจึงตั้งกฎกติกาโดยชายผู้จะเป็นคู่ครองเธอนั้นต้องตอบคำถามแม่ทั้ง3ข้อถ้าไม่ได้เขาจะถูกตัดคอนานแสนนานมาแล้วนั่นยังไกลโพ้นเช่นเดียวกันศิลปินหนุ่มที่มีชื่อว่ากาลิเลโอคินีได้ถูกว่าจ้างด้วยสัญญาจ้างถึง30เดือนเพื่อมารังสรรค์งานศิลปะบนเพดานสูงโด่งขนาดใหญ่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยบนแผ่นดินนี้วัตถุประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้
ราต้องขอบคุณหลายๆคนมากๆนะคะโครงการมาปอดาริโอคินีนะคะที่ทำให้เรามามีวันนี้นะคะอาเขตนะคะ2022ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับทุนให้ทุนสนับสนุนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาเขตทำให้เราได้ผจญภัยในครั้งนี้ขอบคุณ BACC เทศกาลละครกรุงเทพที่ทำให้เราได้เปิดรอบแรกของเทศกาลและรอบแรกของเราและรอบแรกของโลกที่เป็นการโซโล่เดี่ยวนะคะขอบคุณสำนักศิลปะรูปธรรมรูปสมัยนะคะหอศิลป์รูปสมัยราชดำเนินนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้ไปเปิดพื้นที่แล้วก็จัดแสดงการแสดงชุดนี้นะคะ5รอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ที่นี่ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะที่พวกเราได้มาใช้โรงละครแล้วก็เป็นที่รวบรวมพละกำลังของพวกเราทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณการเดินทางในวันนี้ขอบคุณกาลิเลโอคินีเมื่อวานวันเกิดของเขาค่ะครบ150ปีแล้วเมื่อวานก็เป็นวันเกิดวันเดียวกันที่พิการด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆงานนี้นะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการที่นอกจากเราไม่ได้ต้องการที่จะเล่าเรื่องมากไปกว่าอยากให้เด็กๆได้ทำงานกับศิลปินมืออาชีพอยากให้ทุกคนได้มาแจกกันอยากให้ศิลปะอย่างที่อาจารย์เจตนาบอกไว้ว่าศิลปะมาส่องทางให้แก่กันแล้วมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราอยากให้ทุกคนได้ไปตามรอยกาลิเลโอคินีเดินตามรอยศิลปะมองให้เห็นว่าศิลปะมันข้ามกาลเวลาพาเราจนถึงวันนี้ได้และจะพาเราก้าวต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณมากมากถึงแม้ว่าการที่เราขอเพียงแค่คนเดียวนะครับเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันหลายคนการที่เราเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับขอบคุณคุณครูกับท่านหนึ่งนะครับที่สอนให้กับเต้นระเบิดขอบคุณพี่นายครับมันต้องเป็นสำคัญโอ้พี่นายสวัสดีเราทุกคนล้วนมีคำถามแล้วก็ทุกคำถามล้วนมีคำตอบกลับไปหาคำตอบกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันขอบคุณน้องๆทุกคนครับขอบคุณน้องๆครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะอยากให้กำลังใจศิลปินแล้วก็